ใส่สดขาวแล้วทำก้อนใส่ขาวแบบสวยทอนแล้วตัดยางเอกสารให้เป็นที่เป็นทางก่อนนะจ๊ะตัวตึงจังเลยใส่เวลาจักหน่อยสามสิบไปที่บริษัทกิจจ้ะสำหรับการดัชมาสำหรับไปฟังแค่นึงครับเราไปกลางแดดเลยไอ้หิมะน้องของเราเป็นเป็ดเป็ดหรือนางเราเป็นกันอากาศหนาลานเกาลุ่นมายางเกาหลีมาละม่อนป่าก็นองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับประตูเปิดขึ้นนี่ก็คือเปิดลานแล้วนะครับตอนนี้เวลา 9:00 นตรงครับผมเปิดลานแล้วฝั่งนี้ทำความสะอาดแล้วครับแล้วฝั่งนั้นเปิดประตูขึ้นก็อยู่ทำความสะอาดฝั่งนั้นอยู่เนาะสบายดีสวัสดีครับวันหยุดอีกแล้วครับมื้อนี้กำลังเตรียมตัวออกไปต่อหม้อจังหวัดครับพาน้องหงไปต่อหม้อจังหวัดไปต่อวีซ่าติดตามสามีวีซ่าปีหนึ่งนี่นะครับเรียนน้องหงเนาะนะครับเตรียมพร้อมจะเข้ากันเดี๋ยวจะพาขึ้นรถเดินทางครับเข้าจังหวัดครับเมื่อนี้ครับคุณแม่เลยขึ้นรถแล้วสตาร์ทรถเปิดแอร์ไว้ให้แล้วเนาะเดินทางกันไปตม.จังหวัดครับแต่เย็นๆไปให้แล้วที่หน้าผมเปียกสบายดีสวัสดีจ้าเย็นป่ะเย็นสตาร์ทรถเปิดแอร์ไว้ให้ดีปันจ้ะผมยืนทักเป็นสีผิดตื่นยึบขอความครอบร้อนบ้านี่อะแล้วกินข้าวเย็นแล้วตอนกินข้าวอันเก่าไว้ก่อนแล้วจ้ะมีข้าวแล้วแล้วก็ฟ้าผมบ่สามื้อนึงคันบ่อยู่บ่ได้เดี๋ยวก็แห้งขี่รถไปตามทางบ่เคยได้ตะผมนี่คือดอกไปนั่นไปนี่กับหัวแล้วก็แห้งอยู่ในรถตลอดเดี๋ยวรถไปเปลี่ยนกองว่าไม่เย็นกว่าเก่าผมก็ยาวๆแม่ตัดช่วงอันไปแต่งมาไปแต่งมาแล้วมาตัดผมสั้นตรงนี้ดิแต่ว่าผมยาวยาวไว้ใช้เข็มขัดแล้วเข้าเอียงค่ะเข็มขัดทับทองไว้ป่ะนี่หุ่นหักดีแล้วดึงมากนั่นดึงโอเคคุณพ่อก็ใส่เข็มขัดทางกาฬสินธุ์ฝนบ่ตกเลยแต่ว่าจังหวัดอื่นเนาะเป็นยังไงตกบ่อยู่ทางบ้านไม่เท่าตกเนาะบ้านไม่เท่าฝนตกโทรมาบอกแต่เราได้กินข้าวกินอื่นเลยนะถามอันโทรมานอนหลานก็กำลังตื่นมากำลังให้ก็เลยเห็นยายเพิ่นอันจับกบให้เบิ่งเงียบเลย ยายเพิ่นได้กบเนาะเพราะว่าอันอายพวนเป็นนาบ่าวเป็นผู้น้องสายแม่ไปการไปไต่เมื่อคืนนั่นแหละฝนตกเบิดคืนก็เลยได้ไปไต่กบได้หนูพร้อมหนูก็ได้หนูผูกไปสั้นตอกอันพวกนี้ไปเหียนเอาตอกไปให้สั้นก็เลยได้หนูโทรมาอ้างว่าได้หนูตอกเอาผ้าไปเฮ็ดให้เนาะเอาตอกเอาผ้าไปเฮ็ดให้นาบ่าวเพิ่นสิเอื้อนมาอีหยังห่องเอื้อนนาบ่าวแต่ว่าใช่ได้เอื้อนเพราะเฒ่าแล้วเพราะว่าเพิ่นก็เป็นน้องของแม่น้องสายแม่เนาะเป็นน้องลาอายุซ้ำกันกับไอ้ทีมเลยแต่ว่าเพื่อนนั้นจะเป็นไอ้เดือนเป็นไอ้หิมที่5เดือนนี่แหละมันเกิดต้นปีหิมเกิดท้ายปีแต่ว่าปีเดียวกันเนาะปี94มันบ่มันปี3 37ป่ะ37นั่น37แต่ว่าอายุลาวเพิ่นปี94แล้วเดียวกันแม่นอันเพราะว่าอยู่พว
ุ่นนับนับพศนับพศพี่นับพศเนาะอายุซ้ำกันเนี่ยนะซ้ำกันกับผู้น้องสายลาของแม่ไอทีมไอเด็ดก็หาก็23 24เนาะไอเด็ด25แล้วไอเด็ด24 25น้องก็22 23ผู้น้องลากะ19 20บ่แม่นน้องลาน้องผู้ถัดน้องหงเนาะอันผู้ลาแท้ก็หาก็12 13มีแต่ผู้สายเนาะมีผู้หญิงผู้เดียวนี่แหละโอ้ข้ามสะพานแล้วเมืองน้ำลงคัดเห็นเดินมาเลยแห่ปลาแต่ก็ไม่เป็นไรแห่ปลาแต่พอดุลละแต่ก่อนอยู่ไกลๆนะลงน้ำน้ำเนาะวันนี้มาข้ามสะพานสะพานงามงามที่กาฬสินธุ์ตอนนี้น้ำลงก็ชีวิตเดินให้นั่งลิ้นตกป่าหลายอยู่เนาะมาไอแผ่นแผ่ให้เขามานั่งเล่นยุ่นลุ่มพี่นี่ย่างไก่ครับมาวันนี้ผมได้ย่างไก่ดอกเอารถอันเอารถมาฮอดที่ได้ไหมเอารถลงมาจอดข้างล่างเลยแผ่ป่าหยับมาอยู่พี่นอกวันนี้หยับอยู่กับอันกลางน้ำเลยไหลลงมาทางนี้สวยสิมานั่งยิ้มกับเย็นดีเด้ลมดีเย็นดีการฮ้อนๆสิกับแม่นแล้วนำมานั่งอยู่แพร่แพร่กระยับมาอยู่อันนำ แต่ก่อนบ่เห็นเด้เนาะอายบ่เห็นอันทางลงเลยไหมเพราะว่าแพร่บังเบิดเนาะมันอยู่ถึงนั้นน้ำมันหลายแพร่เลยอยู่ถึงวันนี้แพร่ลงมาล่างสิพอยามขึ้นแผ่ก็ขึ้นนำเนาะนำขึ้นดีอยู่นี่คนก็มาเที่ยวมาปล่อยแผ่มากลางน้ำพี่มีหาน้องไปน้องหมีด้วยสิเด็กร้านขายของครั้งนี้ยังเต็มอยู่เนาะบางร้านขายน้ำขายเนื้อยู่นางกินยังเต็มอยู่ทางนี้ยังมีคนขายได้ไหมมีตลอดเพราะว่าคนมาเที่ยวตลอดรถก็มีมัน 2-3 คันคนมาเที่ยวมาตั้งนะน้ำผ่านแต่ก่อนมองนี้สิบ่เห็นเลยเราเกาะมองนี้เนาะท่วมหมดเดี๋ยวฝนตกมาก็บ่เห็นแล้วเกาะนี่นั่งคิดเด็ดคือว่าใส่กระดุงคันคือว่าพากันเฮ็ดสะดุงทางนี้ยังนอนเท้านอนจนตาจนเรียนแย่เยี่ยมเราอิ่มมากินยาบำรุงกินลงไปแล้วยังนอนยังนอนไปแล้วก็จะต้องพอมีเหียงเลยอ่อนไม่อ่อนมือเลยยาบำรุงไหมกินลงไปแล้วมีแต่ย่างนอน
อหรอครับตัวคุณแม่วันเด็ดเตือนเดี๋ยวเตรียมเอกสารถ่ายจะเข้านะครับแอร์เย็นรถบ่แอร์เย็นรถบ่เงี้ยพี่อะวีซ่าต่อวีซ่า1ปีวีซ่าติดตามสามีเนาะใส่ชุดขาวไปขามก่อนเราจะใส่ขาวเพื่อตัวพรแล้วจัดเรียงเอกสารให้เป็นที่เป็นทางก่อนนะจ๊ะตรวจเบิ่งจังไรนะครับตรวจเบิ่งก่อนถ้าเด็ดติดลูกนะจ้ะยังลูกถ้าเด็ดติดลูกพันเด็ดติดติดที่ข้างในก็ได้ดอกติดที่ข้างในก็ได้ดอกใช่ไหมเดี๋ยวเราเอกสารก็เป็นปึกแกสุดละมาแม่ก็นั่งแต่สิหลับเฮียคักพ่อก็เตรียมเอกสารแล้วได้กาวตกเตรียมเอกสารติดรูปน้องหึงเนาะมันมีบอลนั่งได้ติดรูป2ใบบ่จ้ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปเขาไปยืนจะข้าวไปจ้ะมีเอกสารจ้ะไปเข้าไปข้างในครับสปอร์ตเสร็จแล้วเสร็จใส่เวลาจักหน่อยเอกสารเป็นฝุ่นไปที่บริษัทเก็บต่อจ้ะไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวสิมาสรุปให้ฟังแค่นึงครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้เบิกเอกสารเนาะนี่ขึ้นมาปีที่2ครับวงเล็บปี2หน่อยๆนี่อยู่8เข้าไปอยู่4ป่ะนี่ผมต้องเสียบมันบ่ยังที่ผมไว้ใส่เวลาเติบนึงครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่มันบ่ได้หลายคนเนาะพอดีแล้วคุณน้องหงกับภาคเที่ยงพอดีจ้ะใบเสร็จ 1,900 ใบเสร็จต่อวีซ่าปีละ 1,900 ต่อไปคันกลับบ้านดูกับปีละ 3,000 กว่าบาทเนาะเป็นว่าปีนายแห่งเจเอกสารร้ายก็หนีว่าสันครับเพราะว่าชิมีของตัวเล็กเพิ่มเข้ามาอีกเป็นเอกสารที่ชิร้ายกันก็จ้ะปีนี้ก็ว่าหลายแล้วหลายก็ปีกาย มาปีหน้าเพิ่นว่าเอกสารปีหน้าที่หลายกว่าปีนี้ก็เตรียมเอกสารมาบางอย่างบ่ได้ใส่เสื้อผ้าออนนะครับอย่างเช่นบัตรประจำตัวน้องหงพ่อรอสอนที่ขอมาจากอำเภอบ่ได้ใส่นะครับแล้วก็มีหน้าทะเบียนบ้านบ่ได้ใส่หน้าพาสปอร์ตเล่มหน้าสุดท้ายก็บ่ได้ใส่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เอาสมุดไปปิ้นออกมาให้แล้วปิ้นหลายอย่างออกมาเนาะที่วันนี้ออกมาให้ดีครับเจ้าหน้าที่บันเทิงออกมาให้กันหลายอย่างอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้บอกเขาเนาะเพิ่นก็ไปเปลี่ยนมาให้เจ้าหน้าที่ใจดีแห้งอยู่นี่บางอันกับบริษัทจ้ะใบพอรอ3ได้ใส่บ่
เพราะว่าสามบริษัทเนี่ยเพิ่นว่าอันคนไปจดอยู่หลายบริษัทกันจดอยู่เพิ่นก็ลืมนะเพิ่นก็งานเพิ่นหลายเพิ่นเลยสับสนจ้ะใบมันมีใบพรส.ของบริษัทพรส.พรค.แล้วพรค.พรส.แล้วเพิ่นว่าไปขอใบพรส.เพิ่นว่าคันจดอยู่ไทยได้ใส่ใบนั่นคันจดอยู่ลาวได้ใส่ใบเลข2อันดีขอไว้ก็ดีด้วยกันขอมากันไว้ซื้อแล้วครับเพราะว่าถ้าว่าเฮาก็สิได้แล่นของอำเภออยู่ในตัวเมืองคือเขามามื้อนี้เห็นบ่เพิ่นก็หยุดเมื่อกับหยุดยาว3วันหยุดยาว3วันอันนี้ก็เลยอันนี้ก็เข้างานยาวคือกันจ้ะนะครับใจแล้วๆๆเอกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพี่เจ้าหน้าที่เพิ่นสิโทรมาทางเบอร์ผมนี่น่ะโทรมาให้มาประทับตาอีกรอบนึงเนาะขออีกแล้วโทรมาให้มาแจ้งว่าให้มารายงานตัวอีกรอบนึงนะครับพาคุณแม่ไปกินข้าวกันบ่รู้ว่าสิไปเมืองใดติดตามเมืองน้ำกันครับอย่ายังบ่อย่างยังมื้อเช้านอนน้ำตาไหลหลุดๆอยู่เที่ยงแล้วกินข้าวได้ของใครเนาะเมื่อคืนนี้ล่ะใครตะนงก็บ่กินยาดอกนอนมากกะเซาทางที่พาน้องไปกินข้าวครับเป็นรับไล่เราตกใจมันใหญ่กว่ารักกิโลอีกเนาะจุดตื่นว่าเป็นรักยังว่าเที่ยวไปหน่อยที่แถวแม่นเห็นอยู่ในเขาใส่อินอยู่ในเฟซที่เหมือนพี่พาไปเบิ่งว่าเป็นตาเย็นดีพาน้องหกไปนั่งกันกินน้ำเย็นๆว่าสันน้ำเย็นน้ำเย็นจะว่าเป็นเมืองไหนเนาะน้ำเย็นๆแล้วก็จะชอบบ้านเบิ่งกันว่าจะเป็นยังไงเป็นตาเย็นมาอีกบ่มาอันนี้แหละอันนี้เป็นเส้นทางเข้าไปเนาะอยู่ลึกจังหน่อยอยู่ลึกจังหน่อยว่าสันเคียบเขาเคียบเขาวันจากจีบีพามาเบิ่งกันเนาะจีบีพามาเคียบเขาเคียบเขาแรกก็ใหญ่อยู่นะเคียบเขาคือเขาแล้วมีตะปาบดีแรกก็เห็นเป็นหมู่บ้านอยู่แต่ว่าเข้ามาแล้วมีตะปาคือจังอยู่ใครอยู่นานล่ะโอ้เห็นใจเป็นแม่นาวเนี่ยนะแม่จีบีพามาพามาสุดปลายน้ำเลยจ้ะเนี่ยพามาอย่างเนาะหมู่บ้านท่าเรือภูสิงห์ถึงแล้วแม่นแล้วบ่นี่มาจ้ะพอเห็นร้านขายของขายของเห็นแม่น้ำแม่น้ำน้ำเปล่าน้ำน้ำเปล่าลดน้ำมันมาครั้งแรกตามมานิดมาตามรีวิวว่าเห็นเป็นตะเย็นจ้าจอดรถไปกลางแดดเลยไอ้หิมพาน้องหอมมาเบิ่งเป็ดเออเป็ดในน้ํามาเบิ่งกันนี่กําลังยันนี่แก่ครับแม่นเป็ดมี5ตัวคือเห็นพอดีเป็ดขาวแช่อยู่กลางน้ําไปเดินไปเลยมังงมหอยมาพอลงมาบอลพอนพอนแล้วพอนแล้วโอ้โอ้สวยหายจะง่ายตรงกลางน้าเว้ยปลาก็อยู่นี่สะพานอยู่ฝั่งนี้ไปกินกาแฟนี่ปันอันนี้ปันลอช่องบ่ช่องไม่ว่าอ่อนผมเอาสตรอเบอรี่ปันครับพอแล้วเพิ่มไหมนี่ขนมแล้วนี่เลือกเลยเอาเบานี่ครับ
เคจะไม่มาไปนี่มังดังในบางนังผัดแล้วครับเอาเบาหนีมาน้ำชิ้นหนึ่งกินท่านนี่หิวเขาคักเนาะเขาหิวเขาปะท่านได้หิวท่านได้หิวนั่งชมบรรยากาศชมวิวงามครับท่านอาหารนั้นนะท่านอาหารนั้นจะได้เจอใจสะพานเดียบสุดาเนาะสะพานเดียบสุดาท่านเขาเอาน้ำแข็งเพลน้ำดำแพลอยน้ำแพลดำดำแพลดำดำท่านอาหารจะได้ท่านแม่จะไปนั่งอยู่ข้างนอกครับสั่งไป2เมนูครับลอดช่องมะพร้าวสดลอดช่องมะพร้าวนมสดปั่นมาจากสตรอเบอรี่โยเกิร์ตครับปั่นทั้งสองมันกำลังจะไทยครับเห็ดอยู่กลางน้ำเลยคุณแม่เย็นดีนั่งก็ได้เย็นปะทำผมเปียกมากผมมันจะเย็นผมแห้งโอ้สะพานเทียบสุดาครับเห็นไหมมีทั้งหนักหนอมาแทนแหละมาอันนี้ข้างกลางก็เปิดเห็นพี่มันรีวิวในเฟซเลยอยากมาบ้างลมเย็นสบายเย็นเหมือนเดิมคนกำลังมาเดี๋ยวนั่งพักจะเข้านะครับเดี๋ยวจะย่างถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เบิ่งเนาะน้ำปั่นมาแล้วจ้ะน้ำดำเป็นไม้ไผ่ซิบังบ่เดี๋ยวเปิดหลอดเลี้ยงหลอดออกไปชิมเลยนี่เลยนี่ชิมของจะคลองวันนี้มะพร้าวปั่นนมสดลอดช่องเดี๋ยวขอชิมก่อนอันนี้ของครับข้างไหนชื่อสองเดียวเจ้าของกินเอ็นมะพร้าวปะสักกินจ้าอะไรว้าเข้ากันดีเข้ากันดีเย็นดีนะจะหวานนะหวานเป็นไรจับมันชิมก่อนเมื่อวานปันไหนพอดีกินแซ่บสดชื่นเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นมาแล้วครับกินเบาวนี่พร้อมกับน้ำปั้นเย็นๆครับผมบรรยากาศก็ดีดีเนาะทั้งนอกแพลอยน้ำ
ชมบรรยากาศเขื่อนลำเปล่ากาฬสินธุ์ครับอากาศเย็นๆลมเมืองเขื่อนน้ำมีคนมองนางเข้ามาฟ้าตอนนี้บุญมองคนเริ่มมาลายแล้วเนาะนั่งน้ำก็ได้นั่งน้ำมูนี่ก็ได้ครับมีคานให้นางมีบาให้นางเนาะสุดากับวิวเพชรน้อยเล่นน้ำครับโอ้วิวสะพานเทพสุดาจ้าไปทำกันมาอีกกลับไปหับกันมาแล้วคันนี้หับกันมาไว้ไว้พี่ขึ้นไปหับกันฟังผลมะอ่อมมาขึ้นฟังพี่ไม่ยางเล็ดตัวเลยกว่างโป้นเป็ดไปแล้วเป็ดไปหาเซลแล้วว่าคุณเป็ดเยอะคุณนะลอยไปลอยมาจ้าเจ้าสูบน้ำขึ้นไปใส่อันนี้มีราคาพวกน้ำเนาะจ้าเย็น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 ดีเพราะว่าเป็นไม้เบ็ดเนาะอยู่กลางน้ำซ้ำสิกับแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมกับน้องหงก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมจ้าพาน้องหงกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วฝากกดติดตามได้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับน้องหงแน่นอนเป็นน้ำเครื่องนี่แหละฝากติดตามน้องหงแม่กับเจ้าตัวเล็กในท้องไปคลิปหน้าครับผมไม่ได้ขอตัวลากลับบ้านแล้วเพราะว่านี่จะเป็นร้านแบบร้านน้ำเนาะมากินน้ำปั้นเย็นๆแล้วก็จะกลับเข้าบ้านแล้วไว้พอกันคลิปหน้าได้จ้าสำหรับพี่นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บ๊ายบายคือใจโยอางน้ำตมงานยกเยกยกเยกเป็นท่อนเดียวไปเลยได้ยาน้ำตุ๋ยยังเป็น2-3ท่อนต่อกันเลย